ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอนีน่าแม่นๆผู้ดำเนินรายการเดี๋ยววันนี้อาจารย์นะจะเปิดดวงสำหรับชาวราศีเมถุนธาตุลมนะคะเกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะในรอบเดือนมีนาคมนะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างอันนี้เราก็จะมาเปิดดวงแบบจัดเต็มนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่าแม่นๆเป็นผู้ออกแบบคิดค้นนะคะสร้างผลงานไพ่นะคะด้วยตัวเองนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะคะช่วงระหว่างวันที่1นะคะช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่10มีนาคมของชาวราศีเมถุนนะคะก็ถือว่าท่านใดที่นะคะสมัครงานไว้ในช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสจะได้งานใหม่ทำนะท่านได้ไพ่ของพระขันธกุมารนะถือธงนะสมัครงานไว้ท่านก็จะได้งานทำส่วนเด็กนักเรียนนะถ้าสมัครเรียนเข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้สมความปรารถนามีโอกาสมีเกณฑ์ที่สอบผ่านสอบสัมภาษณ์ติดสอบข้อเขียนได้ด้วยเพราะได้ไพ่ของพระพิฆเนศประธานพรนะคะก็ควรจะไปเสริมโยนกับองค์พระพิฆเนศเป็นการขอพรเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะมีโอกาสที่ถ้าทำธุรกิจก็จะมีหุ้นส่วนที่ดีนะปองดองกันช่วยสนับสนุนกันด้วยส่วนท่านใดนะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนด้วยวันที่1ถึงวันที่10ของชาวราศีเมถุนเนาะมีโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นพ่อเป็นแม่นะคะคุณยายคุณตาเงี้ยก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเข้าโรงพยาบาลพบหมอหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียนะคะญาติผู้ใหญ่กระทันหันก็ได้ที่สำคัญนะคะอาชีพถ้าเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยดวงถูกชะโลกกับอาชีพเกี่ยวกับจะไปเรียนทางด้านศัลยกรรมความงามเป็นแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผ่าตัดศัลยกรรมความงามนี่ก็ถือว่าถูกชะโลกนะคะทำให้สาวสวยหนุ่มหล่อนี่นะถูกชะโลกมากถ้าทำเรียนมาทางด้านนี้ถือว่าจะทำขึ้นนะทำในเรื่องของศัลยกรรมความงามเนี่ยนะคะหรือท่านใดเปิดคลินิกศัลยกรรมความงามก็ถือว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะคะหรือว่าเปิดคลินิกหมอนะคลินิกหมอรักษาเด็กนะก็ลูกค้าเยอะนะเป็นคลินิกเด็กเนี่ยลูกค้าก็จะเยอะขึ้นนะในช่วงนี้หรือใครที่เรียนนักเรียนแพทย์นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะสอบด้านแพทย์ติดด้วยนะคะตรงนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยอาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ท่านเจ็บเข้าโรงพยาบาลในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ด้วยแต่จังหวะธุรกิจที่โดดเด่นจริงๆเลยในช่วงต้นเดือนนี้ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดหรือว่าขายที่ดินใครที่มีใครที่เหมือนว่ารอคอยขายบ้านขายที่ดินอยู่ท่านก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าชาวต่างประเทศมาซื้อคอนโดของท่านหรือว่าชาวต่างประเทศมาซื้อที่ดินของท่านซื้อบ้านของท่านหรือว่าซื้ออสังหาของท่านเพื่อให้อาจจะเปิดเป็นในรูปแบบของทัวร์ นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ท่านขายอยู่ในกรณีที่เป็นนักลงทุนนะคะเคสนี้แต่ใครที่ทำงานก็มีโอกาสจังหวะนะคะที่จะเงินเดือนเพิ่มขึ้นในช่วงของต้นเดือนด้วยถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับนักการทูตการต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสไปศึกษาในภาคของภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติหรือเด็กนักเรียนที่มีทุนทรัพย์ก็อาจจะได้มีโอกาสได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อในภาคของภาษาต่างประเทศเมืองนอกด้วยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวก็คุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะในแบรนด์สวยๆนะคะบายหมอนีน่าแม่นๆนะคะท่านใดที่สนใจนะคะดูผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผิวขาวหน้าขาวนะคะรักษาสิวฝ้าริ้วรอยนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com หรือโทรมาสอบถามนะคะ063-1650695 063-1650695 หารายละเอียดนะคะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์สวยๆนะคะลูกค้านะสามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะได้ที่หน้าเว็บไซต์โดยตรงเลยนะคะเว็บไซต์สวยๆ .com ก็เข้าไปดูผลิตภัณฑ์แบรนด์สวยๆบายหมอนีน่าแม่นๆได้นะคะต่อสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนช่วงกลางเดือนนะคะ11 มีนาถึง20 มีนาคมนะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนจังหวะที่ดีเนาะจะมีโชคลาภชาวราศีเมถุนจะมีโชคลาภสำหรับเด็กควรจะให้เด็กจะให้โชคสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะอาจจะเป็นลูกหลานของท่านนะให้โชคท่านก็ให้เด็กเป็นคนจับโชคให้นะก็จะมีโชคลาภใหญ่ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะนะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงกลางเดือนด้วยนะคะที่สำคัญเลยความรักของท่านเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะมีโอกาสพระราชทานน้ำสังมีโอกาสได้พบรักนะพบคนถูกใจด้วยสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงกลางเดือนนี้นะปฏิวัติกับพระแม่อุมาแล้วก็ธุรกิจที่โดดเด่นนะเกี่ยวกับขายผักผลไม้ค้าส่งนี้ก็โดดเด่นนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะความรักเนี่ยครอบครัวก็จะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงของกลางเดือนนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะธุรกิจพวกร้านอาหารการลงทุนร้านอาหารเนี่ยมีโอกาสที่จังหวะที่จะขยายสาขาด้วยใครทำธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเป็นเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กอะไรอย่างนี้เครื่องใช้ของเด็กในสถานพยาบาลก็ถูกฉลกนะคะดวงโดดเด่นมากนะการลงทุนถือว่าเดือนนี้ลงทุนได้นะคะถือว่าถูกฉลกมากเลยสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเปิดดวงส่วนตัวกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะรับฟรีเป็นสีพึ่งมหาเศรษฐี1 ตลับสำหรับลูกค้าที่จะมาเปิดดวงส่วนตัวนะคะก็เนี่ยจะได้ไปรับเป็นสีพึ่งมหาเศรษฐี1 ตลับนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจบูชานะคะเป็นกำไลนาคราชแหวนนาคราชนะคะก็คุณลูกค้านะคะเข้าไปดูได้ที่Facebook นะคะหมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะ มีแคมเปญนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เปิดดวงส่วนตัวกับหมอยีน่าแม่นๆนะคะเข้าไปดูนะคะกำไรนำโชคเป็นกำไรหนักนาคราชแหวนนาคราชได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะเดี๋ยวเรามาต่อช่วงประมาณปลายเดือนนะคะปลายเดือนของชาวราศีเมถุนปลายเดือนของชาวราศีเมถุนนะจะเป็นเช่นไรบ้างในช่วงรอบปลายเดือนวันที่21นะคะ21ถึงวันที่31เนาะธุรกิจนะคะมันมีจังหวะที่ท่านชาวราศีเมถุนเนี่ยคือจะกู้เงินนะกู้เงินธนาคารมาลงทุนทำการค้าการขายด้วยในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะถ้าคิดว่าท่านลงกู้เงินเนี่ยก็จะผ่านด้วยอาจจะกู้เงินมาทำห้องแถวห้องเช่าหรือว่ากู้เงินมาซื้อที่ดินอะไรอย่างนี้ก็จะสำเร็จของชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็อาชีพนะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงชาวราศีเมถุนเนี่ยนะควรจะไปทำบุญให้กับสัมภเวสีหรือว่าเป็นวิญญาณเด็กนะที่เกิดจากการทำแท้งนะถ้าเกิดว่าท่านทำแท้งเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังนิดนึงจะเป็นพวกวิญญาณเด็กนะมาขอส่วนบุญของท่านก็ได้สำหรับชาวราศีเมถุนเนาะวิญญาณเด็กสัมภเวสีเล่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มาขอส่วนบุญก็ต้องบวชแก้กรรมไปเนาะอาจจะติดกรรมในเรื่องของการทำแท้งชาวราศีเมถุนหรือว่าแท้งบุตรก็ได้นะแต่งานเหนื่อยนิดนึงช่วงของปลายเดือนเนี่ยต้องเดินทางด้วยนะชาวราศีเมถุนไปบวชเนาะเป็นการแก้เคราะห์แก้กรรมนะการเงินจะติดขัดในช่วงของปลายเดือนด้วยชาวราศีเมถุนนะคะก็คุณหมอก็ขอฝากติดตามนะคะรายการขอฝากติดตามนะรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอนีน่าแม่นๆนะคะเปิดดวงนะคะเราจะมีการเปิดดวงนะคะ12ราศีเน้นเจาะจงในเรื่องของดวงความรักนะคะเน้นในเรื่องของการเจาะดวงในเรื่องของความรักล้วนๆก็เข้ามาเช็คดวงฟรีกันนะคะในช่อง YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคะเน้นดวงความรักเจาะดวงนะล้วงลึกความรักเนื้อคู่ของท่านนะคะหรือความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรก็เข้ามาติดตามเช็คดวงกันนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะแฟนคลับนะคะขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอ YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคะ